ข็มขัดนะเป็นเดิมพันครับก่อนนี้ครับเป็นต้นกล้าของไทยไฟใหญ่ได้ยินเสียงกรี๊ดไหมตะขาบกัดใครไม่รู้ฮะใช่ครับพี่เพื่อนเชียร์กิติศักดิ์ไม่ใช่ กองเชียร์เขาทั้งสองคนแล้วฮะเอาละครับโดยเฉพาะที่นี่ครับคนโคราชเนี่ยศิลปินมากมายนอกจากจะมีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีศิลปินอีกท่านหนึ่งศิลปินเพลงโคราชกำปั่นบ้านแท่นโอ้คุณลองไปฟังนะไปเปิดใน YouTube ดูคนนี้โด่งดังมากฟังทุกวันฮะฟังกำปั่นบ้านแท่นแล้วฮะพงศิษฐ์คัมภีร์กองศิษฐ์คัมภีร์จับบ้าเหรอมาดูยกที่1ดีกว่าครับคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับวรจักรเล็กขวากิจศักดิ์วรจักรเล็กซ้ายครับกิจศักดิ์ขวาว่าจากเล็กนี่ครบเครื่องพี่สมจิตเป็นยังไงบ้างไม่ธรรมดาเป็นมวยแบบไหนจังหวะฝีมือส่วนมุมดำนี่โอ้โหหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาไว้สร้างชื่อคือไฟที่โดนเตะขาเกือบล็อกแล้วยังไงชนะโอ้โหแตกก่อนเลยนะฮะโอ้ยอ้าวโอ้โหโอ้โหแตกครับยังชมไม่จบเลยโอ้โหยังชมไม่จบเลยเลือดไหลนองหน้าเลยครับอุ้ยอะไรกันเนี่ย What happened โอ้โหเลือดเข้าตานะเนี่ยน่าจะโดนต่อยครับพักก่อนเลยครับโอ้ยเลือดทะลักขาวเข้ามุมโอ้ยเลือดฉีดเลยครับหมอธีรศักดิ์บุพาชาติครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่ๆมาแล้วครับเลือดจะบอกว่าไหลแรงมากครับโอ้ยเผลอยังไงไม่รู้ครับจังหวะนิดเดียวพี่พอโดนก่อนนี่แหละครับต้นยกครับคุณหมอธีรศักดิ์ไม่ไหวเหลือจะเชื่อครับยกเดียวเท่านั้นโอ้ยสอนพักเอามา150ชีวิตใจหายใจคว่ำครับหายใจไม่ทั่วท้องด้วยโอ้โหดูสิครับใครจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเร็วจบเร็วแบบนี้ครับร้องไห้เลยครับวรจักรเล็กชนะแตกครับโอ้ยไม่รู้ว่าโดนลูกไหนยังไงกองเชียร์ยังไม่ได้เชียร์กันเลยครับแต่ความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งแต่ต้องบอกครับว่านี่ผ่านการดูของแพทย์สนามเรียบร้อยครับอาจจะเจอเส้นที่อันตรายครับแล้วอาจจะโดนจุดสำคัญด้วยเลือดนี่ไหลทะลักเลือดนี่ฉีดออกมาเลยครับท่านผู้ชมนักมวยอยากจะสู้แต่ว่าความปลอดภัยอันดับหนึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูขึ้นทุกเชือกเลยครับเดี๋ยวมาดูครับขึ้นทุกเชือกเลยเอ้าช่องทำไมเร็วจังดูเผลอครับโอ้ยกหลอกแล้วต่อยโอ้ยศอกเฉียวๆแบบนี้ยังโอ้ยยังเนี่ยยังโอ้โหลูกนี้ครับดูเลือดไหลเป็นน้ำตกเลยครับริทมินสั้นสั้นๆได้ใจความรักษาที่ยังไม่ใช่ลูกนี้ยังครับลูกนี้เดี๋ยวเชี่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 ยวแล้วเลือดไหลเลี้ยวเข้าตาแบบนี้ครับโอ้โหเลือดเลี้ยวได้ด้วยนะฮะเลี้ยวครับไหลจากคิ้วขวาเลี้ยวเข้าตามาเข้าจมูกครับโอ้โหมียูเทิร์นเข้าจมูกด้วยดูสิครับอันตรายทุกย่างก้าวทุกวินาทีของมวยไทยไฟคาดเชือกคู่นี้ครับดูครับเดียวจริงๆครับแล้วลูกที่โดนนี่ไม่โดนอะไรครับเลือดมันเข้าตาแล้วรู้สึกว่ามันบาดเจ็บหนักครับอาจารย์ต้องโบกมือด้วยทองเส้นขวาบอกว่าเรียบร้อยครับคุณหมอเจริญศักดิ์ภาชาติครับนี่ครับกองเชียร์เสียดายครับโอ้ผลอย่างเป็นทางการครับเชิญครับคุณเป๊กบนเวทีนี้นะครับก็ถือว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจนถึงคู่ชิงและที่สำคัญเขาทำได้นะครับผมประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับขอเสียงนะให้กับผู้ชนะ The Winner is วาจากเล็กเกียรติชัดชัยประเทศน้ำตาลูกผู้ชายไหลรินออกมาเอาละครับแบกชัยชนะกลับไปให้ชาวกำแพงเพชรนะครับคว้าชัยไม่ได้นะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราไปรับเงินรางวัลกันช่วงหน้านะครับโอ้โหน่าภูมิใจแทนจริงนะฮะเดี๋ยวได้เลยครับก็ติดตามไทยไฟท์ลีกกันต่อนะฮะมวยมันๆแบบนี้สะใจอย่างแน่นอนนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจอกันครับครับเข้าสู่ไทยไฟท์ค่าเชือกพี่มายครับลำดับต่อไปนี้จะเป็นการมอบเข็มขัดเกียรติยศให้กับแชมป์ไทยไฟท์ลีกรุ่น71กิโลกรัมครับและผู้ที่ให้เกียรติมาคาดเข็มขัดท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต8ครับขอกราบเรียนเชิญท่านสสนิกรสมกลางให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับวอจักเล็กเกียรติชัดชัยครับผม
ขอขอบคุณท่านสสนิกรสมกลางเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทขอกราบเรียนเชิญพลตำรวจเอกศักดาเตชะเกรียงไกรอดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้กับแชมป์ชายไฟลีกรุ่น71กิโลกรัมครับเอาละครับต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงครับ